สวัสดีครับผมเต้ชัยพัฒน์คงทรัพย์ครับผมวันนี้คุณเต้เนาะมาทำอะไรทำงานเซ็นทรัลกันดีวันนี้มาร่วมงานเซ็นทรัลเลสเซเลเบต2022ครับภายในงานก็จะมีผู้ถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยแล้วก็บางวันก็จะมีอะคาเปล่ามาร้องให้เราฟังสดๆครับผมก็อยากให้ทุกคนมาชื่นชมแล้วก็มาถ่ายรูปกันเยอะๆครับภายในงานสวยมากมันถือเป็นงานที่สองไหมที่มีเจ้าคุณแฟนใช่ครับมีบ้างครั้งแรกกับครั้งที่สองจริงๆก็ตื่นเต้นและคิดถึงทุกคนนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอนานเลยก็ตั้งแต่โควิดก็หยุดยาวมาเป็นปีเลยครับก็ไม่ได้เจอใครเลยก็พอมาเจอก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นแบบไม่นึกเลยว่าจะตื่นเต้นประโยคแรกที่พูดกับคุณแฟนกันอะไรนะครับประโยคแรกที่พูดกับคุณแฟนกันสวัสดีครับประโยคคลาสสิกแล้วประโยคที่อยากบอกคุณแฟนเวลาเจอกันแต่ละครั้งคิดถึงผมไหมครับอะไรก็ได้เลยครับผมซื้อหมอนให้ตัวเองนะครับได้ขอเหตุผลอะไรดีขออะไรอยากนอนผมนอนได้ทุกที่ครับตลอดเวลาทุกชั่วโมงตรงนี้ผมก็ทำได้เราเล่นครับหายผู้ชวนทำงานงานก็งานเซ็นทรัลเลสเซเลเบต2022นะครับก็ยังมีทั้งหมด6ที่นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลขอนแก่นแล้วก็เซ็นทรัลเวิร์ดลืมที่นี่เขาก็ที่เซ็นทรัลแอสเซนทันครับมากันได้นะครับมาเป็นครอบครัวก็ได้มากันเยอะครับงานทีนิดนึงตอนนี้มีผลงานออกมาตัวเลยผลงานใช่ไหมครับผลงานผมก็ตอนนี้ก็ที่ใกล้ออนเลยก็คือซีรีส์ You Are My Sky จุดหมายคือท้องฟ้าครับก็8มกราคมแล้วครับก็จะออนแล้วต้นปีหน้าเลยเปิดปีมาก็ติดฝากติดตามด้วยติดตามชมกันเยอะๆนะครับแล้วก็มีละครของช่อง3ครับก็เรื่องที่ถ่ายจบไปแล้วก็เป็นยมทูตกับผู้สาวครับก็มีน้องกอนเล่นด้วยก็ถ่ายจบไปแล้วครับก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะออนตอนไหนครับแต่ว่าน่าจะใกล้ออนแล้วครับแล้วก็มีที่ถ่ายทำอยู่อีก2เรื่องครับก็ให้ค่อยฮักเจ้าครับกับมังกรีที่รักครับตอนนี้ก็ยังถ่ายอยู่ครับยังถ่ายไม่เสร็จหลังละครในซีรีส์เยอะแยะมากมายเลยมีการแบบคืนคาแรคเตอร์จากเรื่องยังไงบ้างจริงๆคาแรคเตอร์มันโดดมากนะครับแต่ละเรื่องคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยสักเรื่องแบบอยู่ดีเรื่องนึงก็ต้องนิ่งเรื่องนึงก็ต้องร้ายนิดนึงก็ต้องทำกันบ้านเยอะนิดนึงครับเอา Your My Sky ก่อนแล้วกันครับ Your My Sky ก็เป็นพี่ท็อปฟ้าซึ่งมีฉายาว่าฟ้าหน้าเดียวหน้าก็จะนิ่งๆแล้วก็จะดูขึ้มๆนิ่งๆหน่อยอันนั้นคือ Your My Sky ครับพอยมทูตที่เล่นเอากรเป็นนักดนตรีครับนักเปียโนดูเหมาะปะเป็นนักเปียโนครับแล้วก็มังกรีที่รักเป็นนักศึกษาหนุ่มนักศึกษาหนุ่มที่แบบเทบอยนิสัยไม่ค่อยดีหน่อยๆส่วนไอ้ค่อยฮักเจ้าก็เป็นคุณหมอครับคุณหมอประจำหมู่บ้านโดดครับเรื่องไหนที่ตรงกับเราที่สุดเรื่องไหนตรงมากสุดผมว่าตรงมากสุดผมว่ายูอาร์มายสกายตรงมากสุดครับเพราะว่ามันนิ่งครับมันแบบคาแรคเตอร์แบบนิ่งๆแบบแล้วแต่นิ่งแบบไม่ได้คิดอะไรนะครับไม่ได้ยิงใช่ครับถ้าสนิทจะไม่นิ่งครับถ้าแบบทั่วไปคนเห็นภายนอกเงี้ยจะมีคนนิ่งๆจะดูแบบยิงๆแต่จริงๆไม่ได้ยิงครับมันก็ต้องมีการเวิร์กช็อปครับเพราะว่าUI My Sky อย่างเงี้ยก็ต้องเวิร์กช็อปก่อนเล่นเพื่อละลายพฤติกรรมนักแสดงด้วยแล้วแต่ละเรื่องก็ต้องไปเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยครับเพราะว่านักแสดงจะได้สนิทกันแล้วก็แบบจะได้รู้ว่าเขาต้องการคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วเราต้องเล่นอะไรประมาณไหนครับผมตอนนี้ถ่ายกันอีก2เรื่องใช่ไหมคะครับผมถ่ายพร้อมกันไหมแล้วแต่ครับแล้วแต่อาทิตย์ครับบางทีก็อาจจะพร้อมกันครับบางทีก็อาจจะแบบอาทิตย์นึงอาจจะมีแค่เรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะมีตัวละคร2เรื่องนี้ขึ้นมาก็จริงๆถ้าถ่ายติดกันนะอาจจะงงแต่บางทีผมได้แบบเว้นวันนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบมีเวลาที่จะแบบเปลี่ยนแล้วก็จูนปรับแล้วก็ดูอีกบทของอีกเรื่องนึงครับรับมาหลายคาแรคเตอร์แล้วว่าถ้าสามารถเลือกได้อย่างเงี้ยอยากเลือกคาแรคเตอร์แบบไหนอยากเล่นบทอะไรอยากเล่นเป็นบทอะไรจริงๆผมอะที่อยากเล่นจริงๆเลยนะคือประมาณโจ๊กเกอร์ครับแบบบทแบบไอ้นี่หน่อยครับไม่รู้ครับผมว่ามันน่าเล่นดีดูท้าทายครับใกล้ปีใหม่แล้วเรามีแพลนปีใหม่อะไรบ้างไหมคะตอนนี้แพลนปีใหม่ไม่มีครับคืออยู่กรุงเทพนี่แหละอยู่บ้านครับ
พราะว่าไม่กล้าออกไปไหนด้วยนะครับไม่ค่อยออกแล้วครับปกติแต่ก็มีบ้างแต่ก็น้อยครับน้อยเลยในปีหน้าอย่างเงี้ยเราปีหน้าก็อาจจะมีหลายๆเรื่องที่ออนด้วยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็พอสมควรครับว่าอยากให้มันออกมาได้ดีครับทุกเรื่องในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องอะไรมีอะไรที่ประทับใจอะไรที่ประทับใจเป็นพิเศษแล้วคงเป็นการเล่นซีรีส์2เรื่องนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นปีแรกด้วยที่ผมเข้ามาแสดงแล้วก็เล่นซีรีส์เล่นละครเป็นครั้งแรกครับก็ติดตามผมได้ที่ IG เต้ชยพัฒน์นะครับแล้วก็จะดูผลงานผมก็ติดตามได้ที่ Conversation Thailand นะครับก็ผลงานของผมตอนนี้ก็มีซีรีส์ You Are My Sky ใกล้จะออนแอร์แล้วนะครับ8มกราคมนี้แล้วก็ยมทูตกับผู้สาวทางช่อง3ครับน่าจะใกล้ออนแอร์แล้วเหมือนกันครับแล้วก็อีก2เรื่องที่ถ่ายทำอยู่ครับไอ้ค่อยฮักเจ้ากับมักกะลีที่รักนะครับช่องช่อง3เหมือนกันครับผม